สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมพลโมโตไรวัลเช่นเคยครับวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตรถจากแบรนด์อิตาลีอย่างดูคาติซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสัก2เดือนที่แล้วนะครับผมได้เคยพาเพื่อนๆไปรับชมโชว์รูมดูคาติแห่งใหม่ครับซึ่งเป็นของผู้แทนจำหน่ายดูคาติรายใหม่อย่างโมโตเรอิตาเลียโนและในครั้งนั้นผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับคุณดอมเหตระกูลเกี่ยวกับทิศทางของดูคาติในช่วงครึ่งปีหลังและถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญว่าจะมีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรให้เราได้รับชมกันบ้างซึ่งก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาครับว่าเจ้า All New Ducati Monster เนี่ยจะเผยโฉมภายในปีนี้ในประเทศไทยให้พวกเราได้รับชมกันอย่างแน่นอนสำหรับรายละเอียดของตัว Monster นะครับผมจะไม่ขอพูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าทางทีมงานเราได้เคยนำเสนอคลิปรายละเอียดไปตั้งแต่9เดือนที่แล้วครับถ้าใครอยากรับชมรายละเอียดว่า Monster ใหม่มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยหลังจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มมาครับว่า Monsterจะมีการเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ซึ่งณตอนนั้นครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณเดือน9นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2เดือนกว่าๆแล้วยังไม่มีวี่แววแต่ล่าสุดในช่วงไม่กี่วันนี้ครับก็มีความคืบหน้าจากทางดูคาตินะครับที่เขาได้อัปเดตข้อมูลออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเจ้าอสูรร่างสลิมคันนี้ดังนั้นเลยครับผมคาดการณ์กันว่าจะต้องเปิดตัวภายในช่วงปลายเดือนนี้อย่างแน่นอนว่าง่ายๆก็คือน่าจะในช่วงสัปดาห์หน้าแน่ๆครับสำหรับในเรื่องของราคานะครับถ้ามันเปิดตัวมา Monster ใหม่เนี่ยน่าจะมีราคาอยู่เท่าไหร่ทางทีมงานเราก็ได้เคยทำวิเคราะห์ราคาออกไปแล้วเช่นเดียวกันครับถ้าใครอยากรู้ว่าคันนี้น่าจะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้อีกเช่นเดิมและสุดท้ายนี้ครับถ้าเรารู้ว่ามันเปิดตัวเมื่อไหร่วันไหนนะครับทางผมจะรีบเข้าไปถ่ายทำครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมตัวจริงของมันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งเราก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามพวกเราไว้ด้วยที่ YouTube Channel Motorival นี้ครับฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ตัว facebook.com/motorival รบกวนเข้าไปกดไลค์และติดตามเป็นแบบ Favorite ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลโมโตราวอลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีนัดกันนะครับผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยแน่ๆกับอสูรร่างสลิมคันนี้ในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ